กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงโปรดของหลายๆคนพี่ตั้มนะคะเพราะว่าแอบนั่งอยู่หน้าจอแอบจดว่าแบบบ่ายนี้จะเอาไปซื้อตัวไหนดีนะคะเพื่อที่จะกลับมาดูแลร่างกายค่ะคในวันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องของดูแลผิวพรรณที่บริเวณร่างกายซึ่งเป็นผิวพรรณที่หลายๆคนเนี่ยลืมดูแลแต่หน้าพี่ตั้มเป็นไหมเป็นก็เผลอคุณผู้ชายเป็นเน้นแต่หน้าอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราเลยเอาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวกายโดยเฉพาะนะคะมาพูดคุยและมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักค่ะเรียกว่าคัดมาแต่ตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะคะคัดมาโดยผู้หญิงคนนี้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะต้องเรียกเจ้าตัวมาเลยว่าให้เราให้เขียนมาว่าตัวไหนนี่เป็นตัวท็อปตัวไหนเป็นตัวเจ๋งสุดของการดูแลผิวพรรณบริเวณร่างกายเธอคนนี้ลิสต์มาให้ดังนี้เลยจัดเต็มจริงๆต้องขออนุญาตเชิญมาถามค่ะว่าทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้มันดีตรงไหนยังไงคะและมีอะไรบ้างเชิญเลยครับตอนแรกเป้ขออธิบายก่อนจะจัดคลาสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายออกมาเป็น4ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเป็นโลชั่นบำรุงผิวธรรมดาเราเลือกเอาตามใจชอบว่าเลือกตามกลิ่นไม่ว่าจะเป็นโรเซียหรือว่าเทนเดอรีนหรือแตงกวาโลชั่นแตงกวาที่เราใช้อยู่แล้วแต่ชอบนะคะผลิตภัณฑ์โลชั่นในกลุ่มแรกเนี้ยก็คือเราก็เน้นในการบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวเน้นว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มtop option ขึ้นมาพิเศษหน่อยก็คือเรามีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะในชุดที่2นี้เราก็จะมีทั้ง Edelweiss body lotion ที่มีสารกันแดดใส่ไป SPF 22 PA 3 บวกเลยเราก็สามารถใช้ทากันแดดได้ระหว่างวันนะคะทาทุกเช้าจะออกแดดทีก็ทาเพิ่มทีก็ได้ผิวร่างกายมันเติมง่ายพี่ตามมันไม่เหมือนผิวหน้านะคะนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากันแดดแต่หน้าแต่กันแดดตัวบางทีอ่ะเท้าเราก็ลืมกันแดดคือบางคนชอบคิดว่าใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวมันช่วยแต่จริงๆแล้วพี่ตามมันทะลุทะลวงนะใช่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยใช่นะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์ในหมวดที่2นะคะอันนี้ก็จำเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงนะคะมันผลิตภัณฑ์ในหมวดที่3ท็อปออปชั่นขึ้นมาอีกนะคะก็คือกลุ่มที่มีส่วนผสมของสารในการปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ป้องกันการอักเสบหรือป้องกันการที่เซลล์ผิวเราถูกทำร้ายจากแสงแดดและความร้อนดูแลลึกซึ้งลงไปอีกใช่ในกลุ่มที่3เนี้ยค่ะคือผลิตภัณฑ์ในชุดของ After Sun นะคะซึ่ง After Sun ตอนนี้ถามว่าหลายๆคนเนี่ยก็พอจะรู้จักกันบ้างแล้วค่ะแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หรอกค่ะนะคะเนื่องจากว่าก็ยังคิดว่ามันไม่ได้ส่งคือ After Sun ไม่ได้ส่งผลให้เห็นชัดเจนว่าทำให้ผิวขาวขึ้นหรือว่าใช้ในการดูแลในการเขาเรียกว่าลดริ้วรอยได้ชัดเจนขนาดนั้นก็เลยยังไม่คิดว่า After Sun เอาไว้ก่อนคือคนนะคิดว่าการปลอบประโลมผิวเนี่ยมีความสำคัญน้อยกว่าเหี่ยวใช่แต่เราลืมนึกไปว่าถ้าเราไม่ปลอบประโลมมันตั้งแต่ต้นอนาคตมันจะเหี่ยวใช่อนาคตจะมีสีผิวหมองคล้ำเกิดจุดที่เรียกว่าจุด Age Spot หรือว่าจุดที่แบบว่าด่างดำเนี่ยแหละนั่นแหละเป็นดอทโพกดอทอ่ะปั๊บมาเป็นจุดด้วยแล้วรอยก็มาบางคนก็เป็นจุดดำบางคนเป็นจุดขาวด้วยนะครบเลยนะคะพออายุเกิดมาเพียบใช่อันนี้มีสาเหตุจากการที่เราโดนแสงแดดและก็ความร้อนทำร้ายผิวอยู่แล้วไม่ดูแลเนาะแล้วไม่ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีผิวกายที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ perfect นะ perfect นะคะก็ต้องใช้สารกันแดดในตอนเช้าแล้วก็กลับมาหลังจากโดนแสงแดดก็ควรจะมี after sun ค่ะนะคะในสองเดี๋ยวหมวดที่4พักไว้ก่อนนะคะอันนี้หมวด3อยู่นะหมวดที่2กับ3เนี้ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เอามาแนะนำข้างหน้านี้นะคะก็มีทั้ง After Sun สำหรับ body อันนี้เป็น After Sun นะคะปลายจะตัดแบบนี้นะคะในขณะที่กันแดดสำหรับลำตัวนะคะก็จะมีอยู่ในชุดของ Edelweiss เช่นกันอันนี้ปลายมนใช่ค่ะปลายมนเหมือนเป็นร่มค่ะใช้เป็นกันแดดครับนะคะเราสามารถมีทั้ง2ตัวนี้ควบคู่กันไปได้เลยอยู่ในกระเป๋านะคะเวลาใช้ก็ใช้กันแดดก่อนจะออกไปเจอแสงแดดนะคะมีคนถามว่าอยากใช้ After Sun ตอนเช้าเลยได้ไหมก็ลง After Sun ก่อนแล้วก็ตามด้วยกันแดดพี่ตั้มเอากันแดดมาลองสิเอาเลยไฟมันสว่างอ่ะจะทากันแดดได้เลยอ่ะค่ะพี่ตั้มลองแลกกันอันนี้เป็น After Sun for body ใช่ครับค่ะน้องเป้แล้วเราซื้อหลอดเดียวเนี่ยเรากันแดดหน้าด้วยอันนี้ด้วยได้ไหม
กันแดดหน้าเนี่ยบางครั้งเจ้าตัวนี้ค่ะเราออกแบบว่าให้อยู่บนตัวแล้วสบายผิวเพราะฉะนั้นถ้าไปใช้กับกันแดดหน้าอาจจะมีความรู้สึกว่าเยิ้มหรือว่าเหงื่อเวลาเหงื่อออกอะค่ะมันจะหลุดออกมาได้ง่ายนี่คือทาจริงจังมากเลยนะกล่าวว่าการเลยน้องเป้อัฟเตอร์ซันเนี่ยดูเย็นๆนะใช่ค่ะดูเย็นๆบางๆเบาๆเป็นเนื้อเจลเราใช้ปรับอารมณ์ผิวค่ะพี่ตั้มโอเคเข้าใจเลยนี่ถ้าเกิดออกแดดกลับเข้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกโอเคสบายไม่แสบร้อนเนี่ยโอเคนึกออกเลยแล้วก็ซึมง่ายด้วยใช่ค่ะด้วยสารสำคัญของอัฟเตอร์ซันค่ะมีคนเป้ถามเป้ว่ามันเหมือนรีแพรี่หรือเปล่าเพราะว่ารีแพรี่ก็ใช้ในการปลอบประโลมดูแลเซลล์ผิวให้แข็งแรงลดการอักเสบของผิวนะคะเป้ก็บอกว่าสารสำคัญที่ใส่ในรีแพรี่เราก็ใส่ลงไปในตัวนี้นะคะแต่สารสำคัญที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสารที่ทำให้ผิวขาวสารที่ใช้เป็นไวท์เทนนิ่งที่เราใส่อยู่ในเอลเดอร์ไวท์เราก็ใส่ลงไปในนี้ด้วยมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมด้วยมดจะทำอะไรอ่ะมดเขาจัดเต็มเลยนะเนี่ยจริงจังพี่มดจะคุ้มที่สุดโอเคพี่มดจะคุ้มกว่านี้ถ้าพี่มดทานนี้ก่อนแล้วเขารออยู่เขาไม่บอกอ่ะทานนี้ไปละเอาจริงต้องอันนี้ก่อนเนาะใช่ไม่มีกระจะบอกพี่ตั้มว่าทาแบบเหมือนจริงเลยคุณผู้ชมในปริมาณจริงไม่เหนียวเลย คือบางคนนะจะกังวลไงเนี่ยไม่เหนียวเราก็รู้สึกดีอะรู้สึกว่ามันซึมดีแล้วก็ไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความเหนอะหนะไม่มีความหนักผิวคือบางทีคนเราเนี่ยทาตัวปุ๊บเนี่ยเวลาไปโดนนู่นโดนนี่มันชอบรำคาญแต่อันนี้ไม่มีเลยคุณผู้ชมแล้วแป๊บเดียวแค่พี่ตั้มกับคุณเป้คุยกันเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีความรู้สึกน่ารำคาญแต่อย่างไรสำคัญมากคุ้มจังเดี๋ยวเติมอีกดีกว่านะคะอันนี้นี่เราสามารถเติมได้ตลอดเลยมั้ยเติมได้ตลอดรายการเลยมั้ยเนี่ยเติมได้ตลอดค่ะโอเคดีๆๆๆเบิกไว้ตรงนี้นะคะอย่าเอากลับบ้านเบิกมาอีกเบิกมาอีกคุ้มจริงตัวนี้เราออกแบบมาว่าให้เติมได้ตลอดแล้วก็เดี๋ยวมันมีกากเพชรแน่นอนนางมีกากเพชรนะคะคือเขามีเขาเรียกว่า pearling agent เป็นสารที่ช่วยในการเหมือนกระเจิงแสงทำให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ในชุดของ Edelweiss เอ้ยแต่มันโอเคนะพี่ตามคือพี่มอสจะดูใสขึ้นคือไม่ได้มีเยอะจนกระทั่งรู้สึกว่าฉันเป็นกระทงหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่ะคุณผู้ชมทุกคุณผู้ชมภาพฉันได้กระทงถ้าคุณผู้ชมมองใกล้ๆจะเห็นแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยไม่เห็นแต่สิ่งที่มองไกลๆจะเห็นคือผิวที่ดูไบรท์ขึ้นดูไบรท์ขึ้นกระจ่างใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นดูเวิร์กน้องเป้อันนี้ออกแบบมาว่าให้เหมาะกับชีวิตประจำวันก็คือไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็กันแดดได้ระดับนึงแต่ถ้าวันไหนก็ตามที่พี่มดจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวช้อปปิ้งกับเพื่อนเอาเป็นว่าเดินตากแดดก็พอระดับมดอันนี้วันไหนก็ตามที่พี่มดจะไปเดินชายหาดหรือว่าไปช้อปปิ้งที่เกาหลีแล้วต้องโดนแสงแดดที่เกาหลีโอเคไหมลุคกู๊ดโอเคจบมอเตอร์ไซค์ค่ะขอโทษนะคะที่บอกจ้ะพฤติกรรมผิดไปหน่อยเออค่ะนะคะเดี๋ยวไม่เข้ากันจริงๆจะเขียนผลไม้ขายที่หน้าออฟฟิศก็คือให้ใช้ที่ SPF มากกว่านี้ใช่ถูกไหมคะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในชีวิตประจำวันมาทำงานออฟฟิศอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปใช้ตัวนี้ถือว่าเพียงพอแล้วถือว่าเพียงพอนะคะแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเลิฟมากๆสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศใช่คุณผู้ชมและที่สำคัญกันรู้ป่ะมดมีความรู้สึกว่าหลอดมันพอดีกระทัดรัดคุณผู้หญิงอ่ะใส่ในกระเป๋าแล้วเติมก่อนไปกินข้าวเที่ยงได้ครับเวลาเราออกไปกินข้าวเที่ยงกันนะน้องเป้เดินกลับมาหน้าดำกว่าตอนเดินออกไปนะหน้ามันยังเติมลำบากอ่ะพี่ตั้มเพราะมันมีแต่งหน้าไว้แล้วแต่ตัวเนี่ยตัวนี้เติมได้ก่อนเลยก่อนไปกินข้าวสัก20นาทีเนาะเออเติมได้เลยพอไปกินข้าวเสร็จนะคะกลับมาที่โต๊ะ After Sun แล้วก็เติมอีกหลอดนึงค่ะคือ After Sun ได้เลยโอ้ไปเลยไม่สวยไม่รู้พูดไงปกป้องเต็มที่ค่ะเรียกได้ว่ามีผิวกายที่สมบูรณ์แบบตามมาสองตัวนี้จบไปแล้วค่ะยังเห็นมีอีกหนึ่งตัวค่ะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่4ที่เป้จะบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมพิเศษอย่างเช่นมีสารไวท์เทนนิ่งทำให้ผิวขาวอย่างในชุดของ Edelweiss เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วว่ามีสารที่ช่วยในการทำให้ผิวขาวค่ะ Secret White Lotion Body Lotion ก็ช่วยได้นะคะแต่อีกตัวนึงที่ไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยในตอนนี้ในชั่วโมงนี้ก็คือตัวบอดี้ซีรัมบอดี้ซีรัมตัวนี้สุดยอดพี่ตั้มนะคะนี่นั่นเองนี่ครับมีเวลาให้เป้อีกสัก2ชั่วโมงไหมคะเป้จะอธิบายถึงคุณสมบัติไม่ต้องเอามาลองแปลว่าคุณสมบัติเยอะสุดขีดอ่ะให้มดลองครับทากันแดดแล้วแต่ไม่สนใจคุณผู้ชมแล้ววันนี้มดเต็มที่จัดเต็มตัวนี้เป็นซีรัมสำหรับบำรุงผิวค่ะเออพี่ตั้มลองเพราะว่าเนื้อของเขาพอบีบออกมาพี่ตั้มจะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าเขาจะไม่ เขาเรียกว่าไม่เป็นตัวเป็นเนื้อเหมือนโลชั่นนะคะจะเหลวหน่อยเหมือนเป็นเนื้อซีรั่มเหมือนกาวลาเท็ก
ไม่ใช่เป็นเนื้อซีรั่มไม่แบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรมันการใช้เบาค่ะวิธีการใช้ค่ะพี่ตั้มพี่ตั้มมาใช้ผิดอ้าวเหรอพี่ตั้มทาลงผิวแล้วก็นี่เลยต้องวอร์มครีมก่อนอ๋อเหรออ๋อมีเทคนิคควรจะวอร์มครีมก่อนให้เป็นวอร์มที่หลังมือก่อนก็ได้ค่ะวอร์มตรงนี้ต้องคุณนายนิดนึงวอร์มตรงนี้ดูเป็นคุณนายแล้วเนี่ยวอร์มครีมเสร็จแล้วเราก็สามารถลงได้ทั้งร่างกายนะคะไม่ใช่แค่ที่ผิวที่แขนที่ขาที่ตัวที่หลังเท้าที่ตาตุ่มนะคะที่ตัวทั้งหมดการวอร์มครีมจะช่วยเรื่องอะไรน้องเป้วอร์มครีมเขาจะช่วยให้อุณหภูมิของครีมเนี่ยค่ะอยู่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายเหมือนจะทำให้มันดูดซึมได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับค่ะด้วยเนื้อของแว็กซ์หรือว่าเขาเรียกว่าไขมันบางตัวที่เรามาใช้ใส่ในซีรั่มเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันพอเข้ากับอุณหภูมิร่างกายเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นเข้าใจละต้องวอร์มก่อนเลิศชอบถ่ายทำเทปอย่างเงี้ยหอมมากลุงนี้ไม่อาบน้ำมาตอนเช้าดีกว่าจะได้มาถ่ายคลิปที่นี่โอเคแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อนุ่มนะแล้วไม่เหนียวเลยพี่ตามนี่เขาทาทั้งแขนเขายังรู้สึกไม่เหนียวเลยนี่แหละพี่ไม่ได้วอร์มนะเนี่ยค่ะเออจ้ะตัวนี้แนะนำนิดนึงว่าให้ใช้ในห้องน้ำเนื่องจากว่าเขาเป็นซีรั่มที่ใช้ในการดูแลผิวทั่วร่างกายนะคะจึงแนะนำให้ใช้ทั่วร่างกายเลยอ๋อจะได้ปกป้องเต็มที่ใช่ผิวที่ต้นขาครับน่องทุกอย่างได้เต็มที่เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ 1-2 นาทีให้เขาซึมเข้าสู่ผิวเรียบร้อยเราค่อยใส่เสื้อผ้าพี่ตั้มมันไม่เหนียวแต่มันมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นคือมันเหมือนมีเนื้อซีรั่มอยู่ที่ผิวนะคุณผู้ชมคือมันไม่ได้หายแบบแห้งนะเพราะว่าเขาบำรุงล้ำลึกถูกไหมเขาจะมีความรู้สึกว่าเขายังอยู่ที่ผิวแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเหนียวจนน่ารำคาญใช่รู้สึกว่ามีสารบำรุงอยู่ที่ผิวแหละแต่ไม่เนินอ่ะใช่ใช่แล้วก็หอมด้วยพี่มดทิ้งไว้สักพักเขาจะซึมไปกว่านี้อีกค่ะก็คือจะรู้สึกว่าไม่มีตัวไหนที่ไปทำให้ผิวเหนอะหนะเลยเอาเน้นๆน้องเป้ถ้าพี่ใช้บอดี้ซีรั่มเป็นประจำผิวพี่จะเป็นยังไง1มันมี5ประการนะคะอันดับแรกก็คือลดเลือนริ้วรอยนะคะผิวเหี่ยวนี่ตึงเลยเหรอใช่ผิวเหี่ยวสังเกตยังไงก็คือเราแค่งอมืออย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเราเห็นเป็น1เส้นใหญ่แล้วก็มีริ้วเล็กๆเล็กๆพี่ตั้มมี3เส้นใหญ่พี่มดพี่ว่าสีเลยนะเนี่ยพี่มดไม่มีเส้นใหญ่นะคะมดงอมดงอจริงๆหน่อยงอดีๆหน่อยเฮ้ยนี่กระดูกจะหักอยู่ละไม่มีเส้นใหญ่แต่มีเส้นเล็ก20-30นิ้วเลยค่ะนั่นไงล่ะไม่พ้นหรอกแต่ว่าแล้วไงแต่ว่าผิวอย่างเงี้ยไม่มีความตึงกระชับนะคะมันจะต้องการการดูแลคือเป็นต้องมีสารที่ช่วยในการหมายถึงผิวพี่นี่หรอไม่มีความตึงกระชับงั้นเติมได้กันได้เลยครับพร้อมอยู่แล้วเป็นช่วงช่วงเวลาตอนเย็นก็ไม่อาบน้ำอีกไม่อาบนะคะจ้าพี่ตั้มมี3เส้นใหญ่แสดงว่าเนี่ยเริ่มเกิดริ้วรอยสำหรับผิวเกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะอันนี้คือพี่ยังไม่เกิดริ้วรอยแต่กำลังมาหรอหรือยังใช่คือผิวเนี่ยเริ่มมีความแห้งต้องรีบดูแลของพี่เกิดแล้วก็ต้องไปซ่อมแซมใช่ได้เหมือนกันค่ะโดยสารสำคัญที่เราใช้ก็คือเรตินอลปาล์มิเตตเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A นะคะครับทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับว่าวิตามิน A เนี่ยจะช่วยในการลดเลือนริ้วรอยกับผิวส่วนใหญ่จะใช้มันดูแลหน้ารักษาหน้านะคะคแต่เราใส่มาเพื่อดูแลผิวกันใช้เป็นประจำลดริ้วรอยลดริ้วรอยละสองลดเลือนจุดด่างดำจุดกระต่างๆนะคะด่างที่เกิดขึ้นที่ผิวนะคะผิวที่มันไม่สีไม่เท่ากันน่ะใช่ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบนี่มันเป็นสปอตนะมันเป็นจุดเขาเห็นจุดส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะเป็นจุดดำๆนะคะแต่ฝรั่งจะเป็นจุดขาวเนี่ยฉันโชคดีนะฉันดำทั้งตัวฉันไม่ได้ดำจุดดำขาวไม่ไหวหรอกดีใจด้วยนะแต่ถ้าพี่มดโดนแดดไปเยอะๆหรืออายุมากขึ้นนะคะอาจจะทาอยู่นี่ไงไม่ให้มันเป็นป้องกันไว้จ้ะใช่ครับผมสองละอ่ะอันนี้อนุพันธ์ของตัววิตามินซีเรเดียนซีอาร์ก็คือวิตามินซีบวกกับโคเอนไซม์อาร์จะช่วยในการลดจุดด่างดำพวกนี้ได้นะคะสามเรามีอะบาโลนคอลลาเจนโอ้โหธรรมดาชุดกามาลัสเราจะไม่ได้ใส่อะบาโลนคอลลาเจนถ้าใครเป็นนักธุรกิจตัวยงนะคะแต่ตัวนี้เราก็ใส่อะบาโลนคอลลาเจนเข้าไปด้วยนะคะทานเรารู้สึกตึงเลยอ่ะนั่นไงล่ะเห็นไหมล่ะนักธุรกิจทำอะไรเลยตึงแล้วเนี่ยชื่อปั๊บก็รู้สึกเลยโอเคมั่นใจข้อที่สี่แล้วคะข้อที่สี่เราใส่สารที่ช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ผิวให้แข็งแรงเหมือนที่เราใส่ในรีแพรรี่ใส่เข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระดูแลผิวจากการถูกทำร้ายต้านการอักเสบหลายสิ่งหลายอย่างเก่งเนี่ยท่องเก่งมากเลยนะคะ5ล่ะคะ5อันดับสุดท้ายเราก็อยากผิวขาวด้วยครับเราใส่วิตามิน B3 โอ้โหนี่ฉันพบทางสว่างแล้วใช่ไหมจริงเลยเรียกว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาดีกว่าที่มดคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไม่พ้นอะ5ปัญหาเนี้ยยิงมาต้องมีสักปัญหาหนึ่งที่โดนตัวนี้เนี่ยจากการที่ลองเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะบอกเลยว่า
หยิบมาลองซ้ำเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วโดยปกติแล้วมันเป็นคนผิวแห้งพี่ตั้มเมื่อเป็นคนผิวแห้งปุ๊บเนี่ยพอทาลงไปแล้วรู้สึกเลยว่าเอ้ยผิวเราได้รับการบำรุงจริงๆใช่คนที่ใส่ใจกับสุขภาพผิวเป็นพิเศษอย่างจะมีผิวเพอร์เฟกต์ตัวนี้ขาดไม่ได้นะคะอ่ะแล้วค่ะยังเห็นมีน้องอีกหนึ่งตัวค่ะคืออะไรเอ่ยค่ะอีกตัวนึงจะช่วยให้คุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งเสริมผิวบริเวณเนินอกค่ะให้มีความเปล่งปลั่งและกระชับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคือเป็นมาร์คหน้าอกนั่นเองชื่อของเขาก็คือ Abalone Collagen Hyya Breast Mask ให้เปล่งปลั่งให้ผิวกระชับนะนะคะคือไอ้พวกซีรั่มเนี่ยเราก็ทาเนินอกทาบริเวณหน้าอกได้เหมือนกันแต่ว่ามาร์คนี่คืออีกหนึ่งเขาเรียกว่าเน้นพิเศษไม่เคยเห็นในท้องตลาดนะไม่เคยได้ยินเลยอ่ะนี่แปลว่าเราต้องการบำรุงพิเศษสำหรับชาวทูฟรีเลยนะเป้ขอเรียงลำดับทั้งหมดนิดหนึ่งนะคะกลับมาบ้านอันดับแรกอาบน้ำให้เรียบร้อยน้ำก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้เรื่องใหญ่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะมีมาร์คสำหรับเนินอกเนี่ยนะคะเบสมาร์คเนี่ยเอามาใช้ก่อนนะคะสัก10-15 นาทีระหว่างที่เราใช้เบสมาร์คอยู่อยากจะบำรุงผิวทั่วร่างกายเราก็ลง after sun นะคะสำหรับในการปลอบประโลมผิว after sun เรียบร้อยแล้วพอ after sun ซึมเสร็จลง body lotion body serum นะคะ body serum ลงไปเสร็จเรียบร้อยอ้าว base mask 15 นาทีครบแล้วก็เอาออกนะคะเราก็ลงพูดาเรีย base cream ต่อในการเขาเรียกว่าเพิ่มความเปล่งปลั่งให้กับผิวบริเวณหรือเราจะใช้ body serum มาลงก็ได้แล้วแต่ชอบบางคนไม่มีไม่ขนาดใหญ่อยู่แล้วนะคะไม่อยากจะเสริมขนาดเข้าไปค่ะโอเคผิวบริเวณเนินอกเปล่งปลั่งอยู่แล้วนะคะก็ลงบอดี้ซีรั่มที่ตัวทั่วตัวได้นะคะใครจะลงโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นตามกลิ่นที่เราชอบหรือว่าก็ได้นะคะก็ลงทับไปอีกค่ะกว่าจะได้นอนเนี่ยก็ทิ้งเวลาไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็โอเคนะทำไปเปิดวิทยุดูทีวีไปถ้าเกิดอยู่คนเดียวอันนี้คือเคล็ดลับของการมีผิวกายที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะน้องเป้เรียกว่าขนสุดยอดจริงๆยอดขุนพลในการดูแลผิวกายแค่ฟังก็รู้สึกว่าผิวสวยเลยนะคะรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะดูแลผิวกายของตัวเองตามที่น้องเป้แนะนำนะคะสวยทุกคนจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะน้องเป้ค่ะขอบคุณมากนะครับครับและคุณผู้ชมครับเข้ามาชมข้อมูลดีๆนะครับในเว็บไซต์ของเราครับที่ giftfriendchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ก็ยินดีนะคะตามรายละเอียดลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ